ฮัลโหลมาโอเคครับก็คลิปที่สองนะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของ RCL in Parallel Circuit นะครับนะคำว่า Parallel Circuit ก็คือวงจรที่มันต่อกันแบบ Parallel อ่ะก็คือต่อแบบเนี้ยเข้าใจปะต่อแบบขนานน่ะทีนี้ครับถ้าเรามาดูเรื่องของ RCL Parallel Circuit แล้วเนี่ยมาเราต้องเข้าใจกฎของวงจรของพาเรลก็คือกฎวงจรขนานนะกฎวงจรขนานแน่นอนว่า v รวมเนี่ย v รวมมันเป็นลวดเปลือยเพราะว่าตรงนี้ลวดเปลือยก็คือสักทุกจุดบนลวดเปลือยจะเท่ากันแปลว่าสักจุดเนี้ยต้องเท่ากับสักจุดนี้สักจุดนี้ต้องเท่ากับสักจุดนี้อ้าวพอมันเท่ากันทีนี้ถ้าเราคิดความต่างสักของทั้งสองจุดเนี้ยความต่างสักของทั้งสองจุดมันก็จะเป็นไงกันด้วยเท่ากันและมันก็เท่ากับความต่างสักที่ค่อม c ความต่างสักที่ค่อม r แปลว่าความต่างสักที่ค่อมใน LCR เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันหมดโอเคเปล่าทีนี้เรามาดูตัว Phasor Diagram กันดีกว่าครับถ้าความต่างสักที่ค่อม RCL มันเท่ากันเรามาดู Phasor Diagram โอเคอันดับแรกเรามาดูวงจร r ก่อนไอ้เรื่องนั้นยังคงสำคัญเสมอในเรื่องของเรื่องนั่นอ่ะยังเป็นเรื่องที่สำคัญเสมอนะเรื่องของอะไรวะเรื่องของ RCL ไอเท่าไอนำไปตามก็คือที่ดูเฟสว่าอันไหนเฟสอันนั้นเป็นยังไงอ่ะเรื่องนั้นยังคงสำคัญเสมอนะครับนะทีนี้ก็มาดูในตัวของ Phasor Diagram อ่ะ Phasor R ทีนี้ถามก่อนวงจร R V กับ I เป็นไงกันเฟสตรงกันโอเคปะวงจรขนานเนี่ย V มันจะเท่ากันแต่ I มันจะแบ่งกันโอเคปะให้ตรงนี้อาจจะเป็น IL ตรงนี้อาจจะเป็น IC และตรงนี้อาจจะเป็น IR และ I ที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายเนี่ยมันคือ I รวมเขียนว่าคือ I รวมให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษก็คือ I total นะครับนะทีนี้ทีนี้จะได้ว่าอะไรมาดูตัว R ก่อนครับตัว R V กับ I เป็นยังไงกันเท่ากันโอเค V กับ I เท่ากันนี่สมมติว่าเฟเซอร์ V เนี่ยมันทำมุมแบบศูนย์องศากับแกนเลยนะแปลว่าเฟเซอร์ I มันต้องเป็นไงด้วยต้องทำมุมแบบซ้อนทับกับ V อย่างเงี้ยโอเคปะทีนี้ตัว C เป็นไงเฟเซอร์ V ก็ต้องเป็นไงสมมติว่าให้เฟเซอร์มันทับแกน X ไปเลยโอเคนี่คือเฟเซอร์ V ทีนี้ถามก่อนวงจร C I นำหรือ V นำคำตอบก็คือวงจร C I นำถ้าวงจร C I นำเนี่ยแปลว่า I ที่ไหลผ่าน C เนี่ยอันนี้คือ IR นะและ I ที่ไหลผ่าน C เนี่ยมันจะเป็นตรงนี้หันปะตัวเนี้ยและตัวเนี้ยคือ I ที่ไหลผ่าน Cทีนี้มาดูวงจร L วงจร L I นำหรือ I ตาม I ตามสมมติว่า V มันอยู่ตรงนี้นี่คือ V รวมนะวงจร L I ตามถ้า I ตามเพราะวงจร L นะ I ต้องมีทิศไหน I ก็ต้องทิศลงอย่างนี้ทันไม่ทันทันและนี่คือ I L ทีนี้ข้อสรุปของวงจรเราคืออะไรตอนนี้เรานั้นจะสรุปได้ว่า v ที่ค่อม r มีค่าเท่ากับ v ที่ค่อม c มีค่าเท่ากับ v ที่ค่อม l แล้วเท่ากับ v รวมโอเคปะนี่คือ v total เหมือนกันก็จะได้ว่า vr เท่ากับ vc เท่ากับ vl แล้วเท่ากับ v total ทันนะครับทีนี้เนื่องจากเป็นวงจรเดียวกันใช่ป่ะแปลว่าเราสามารถเอาเฟเซอร์ของ RCL เนี่ยทำไงกันได้มารวมกันได้ถ้าเราเอาเฟเซอร์ RCL รวมกันแน่นอนครับ V เนี่ยเห็นว่า V มันทิศเติมตลอดใช่ไหมแล้ว V มันก็เป็น V รวมดังนั้นถ้าเอาเฟเซอร์มารวมกันเขียน V ตัวเดียวพอเพราะ V นี่คือ V รวมทันไหมถัดว่านี่คือ V ทีนี้มาดู I R ไปทางไหนทางนี้นี่คือ IR
IC ทิศขึ้นอย่างนี้แล้วก็ IL ทิศเป็นไงทิศลงขอเปลี่ยนสี IL ดีกว่าเป็นสีนี้ก็ได้ทีนี้ IL ทิศเป็นไงทิศลงอ่ะทีนี้สังเกตว่าถ้าเป็นเฟสเซอร์ของที่เรียนกันไปเมื่อวานนะเมื่อวานเราเรียนในเรื่องของอะไรเมื่อวานที่เราเรียนกันคือเนี่ยเมื่อวานเราเรียนนี้กันถูกต้องไหมเนี่ยนะที่สอนเมื่อวานเนี่ยจดไว้อยู่เนี่ยเมื่อวานเราเรียนอะไรกันซีรีส์ใช่ไหมเรียนเป็นซีรีส์อนุกรมอ่ะเมื่อวานคือเราเรียนเป็นซีรีส์อนุกรมอ่ะใน Microsoft Teams นะอ่ะเราเรียนเป็นซีรีส์อนุกรมทีนี้เรามาดูตัวขนานอ่ะซีรีส์อนุกรมเห็นไหมว่าตัวที่เราจะเอามาคิดนะ v มันไม่เท่ากันแปลว่าเวลาเราจะรวมเรื่องเอาแค่ v มาคิดต้องปะแต่ i มันเท่า i มันก็อยู่เฉยๆแต่พอในวงจรขนานที่เราเรียนในวันนี้ครับเป็นไงเอ่ยวงจรขนานที่เราเรียนในวันนี้มันกลายเป็นว่า v มันเท่ากันหมดแปลว่าให้ v มันอยู่เฉยๆแล้วเราเอา i มาคิดก็พอซึ่งถ้าเราเอา i มาคิดอ่ะสมมติว่าสังเกตนะ ic กับ il นะดูนะตรงเนี้ยมันอยู่ในแนวเดียวกันแล้วทันไม่ทัน ic กับ il ตรงนี้มันอยู่ในแนวเดียวกันอ่ะถ้า IC กับ IL ตรงนี้มันอยู่ในแนวเดียวกันแปลว่าเราสามารถอะไรได้เลยรวมได้เลยโอเคป่ะหักลบกันธรรมดาได้เลยอ่ะก็จะได้ว่า assume ว่า IC ลบ IL มีทีนี้และ IR มีทีนี้อ่ะซึ่ง IR เนี่ยมันก็ยังคงชน V อย่างงี้ทันไหมไม่ทันทันทีนี้เราเอาไอ้ตัวนี้มาคิดสิโอเคถ้าเรานำมาคิดปุ๊บเราจะได้ว่าอะไรอ่ะรวมแบบเวกเตอร์ลูกสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานทำไงเอ่ยก็รวมธรรมดาเนี่ยสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานแบบนี้ทันไหมอ่ะแล้วก็จะได้ว่า i รวมคือตรงไหน i รวมก็คือตัวเนี้ยโอเคป่ะกลายว่าสีดำเนี่ยคือ i อะไรi total หรือ i รวมนะครับนะโอเคป่ะทีนี้พอเราได้ i รวมแล้วปุ๊บอ่ะ assume ว่าสมมติ i รวมมันทำมุม face กับ v อย่างนี้ถ้า i รวมมันทำมุม face อย่างนี้กับ v อ่ะเราจะหามุม face อย่างนี้ทำยังไงก็ต้องดูอ่ะเอาเวกเตอร์ตัวนี้มาดูปุ๊บลืมเขียนมาด้วยสิในสไลด์นี่อ่ะเอาเวกเตอร์ตัวนี้มาดูแป๊บนึงเอาเวกเตอร์ตัวนี้มาดูอ่ะถ้าเราเวกเตอร์ตัวนี้มาดูปุ๊บเราจะได้ว่าอะไรจริงๆไอ้ตัวเนี้ยอ่ะมันก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากถูกต้องปะมันก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้ทันไม่ทันอ่ะสีแดงเนี่ยคือสามเหลี่ยมมุมฉากนี้ซึ่งสามเหลี่ยมมุมฉากตัวเนี้ยอ่ะเอามาวาดตรงนี้มันจะทำมุมตรงนี้เป็นมุมไฟล์เห็นไหมทำมุมนี้เป็นไฟล์อ่ะแล้วก็อะไรต่อด้านเนี่ยด้านตัวด้านข้ามอ่ะมันคือ i อะไร i c ลบ i l ด้านชิดคืออะไรด้านชิดก็คือ i r และด้านอะไรด้านฉากก็คืออะไรอ่ะนี่คือมุมฉากด้านฉากมันก็คือ i รวมใช่ปะi total ทีนี้ถ้าเราจะหามุมไฟล์เนี่ยเราหาจากแทนก็ได้เราจะได้ว่าแทนของมุมไฟล์เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ic ลบ il ส่วน r โอเคป่ะนะครับนะทีนี้ดูดีๆนะว่ามุมตรงเนี้ยนิยามของมุมตรงเนี้ยมันคือมุมที่ให้i มันนำ v ถูกป่ะเนี่ยดูนะนิยามมุมตรงนี้มันคือแบบนี้นี่คือ i รวมนี่คือ v รวมเงี้ยแล้วมาทำมุมไฟล์อะไรเงี้ยนิยามของมุมตรงนี้ก็คือมุมที่มันทำระหว่าง i กับ v แบบนี้พวกนี้ก็คือ i มันนำอยู่แต่ทีเนี้ยถ้า i l เนี่ยถ้า i l มันมากกว่า i c
เราจะเรียกว่าแทนมันติดลบใช่ป่ะถ้าแทนมันติดลบทีเนี้ยแปลว่าไอ้มุมไฟล์เนี่ยมันก็ต้องเป็นมุมที่ติดลบลบอะไรสักอย่างถัดป่ะมุมไฟล์เฉยๆมันก็จะเป็นลบอาร์คแทนอะไรสักอย่างอ่ะลบอาร์คแทนอะไรสักอย่างเชื่อครับถ้ามุมมันเป็นลบอาร์คแทนความหมายก็คืออะไรอ่ะนิยามตรงเนี้ยมันคือนิยามที่ i นำ v ใช่ป่ะแปลว่าถ้าเราคิดออกมา il มากกว่า ic อ่ะถ้าเราคิดออกมามันติดลบนั่นหมายความว่าไอ้มุมเนี่ยมันเป็นมุมที่ v มันตาม i อะไม่ใช่ v มันนำเอ้ยขอโทษเออไม่ขอโทษเอาใหม่รีเซ็ตอ่ะมึนถ้ามันติดลบเนี่ยมันก็คือมุมที่เป็นไงเดิมเนี่ยถ้ามันติดบวกแปลว่ามุมที่ i มันนำ v ใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยถ้ามันติดลบเว้ยความหมายก็คือถ้ามันติดลบอะนะมันจะไปกลายเป็นมุมที่ v มันนำ i แทนแบบเนี้ยโอเคป่ะถ้าสมมติ i รวมมาอยู่นี้คิดออกมาก็จะติดลบอะไรทำนองเนี้ยโอเคเดี๋ยวเจอจบจะรู้นะครับนะโอเคตรงนี้กลัวงงจริงไหมอ่ะมาต่ออ่ะโอเคเราได้ตรงนี้แล้วถูกต้องไหมอ่ะพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเรามาดูสามเหลี่ยมตัวนี้เหมือนเดิมเรามาดูสามเหลี่ยมตัวนี้ถ้าเราจะหา i total ทำไงมันก็จะหาเป็นพีทาโกรัสใช่ปะก็สูตรเป็น i total กำลังสองจะมีค่าเท่ากับ ir กำลังสองบวก ic ลบ il ทั้งหมดกำลังสองถัดมาอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันคิดออกมาได้เป็น ir กำลังสองบวก ic ลบ il กำลังสองหารปะอ่ะคือบางทีอ่ะคราวนี้ผมแอดซูมว่า ic มันมากกว่า il แล้วมันจะทิศขึ้นใช่ปะแต่จริงๆมันสามารถเป็นไปได้นะ il มันอาจจะมากกว่า ic ถ้า il มากกว่า ic อ่ะมันจะเป็นแบบนี้แทนอ่ะแล้วทีนี้มุม i ที่คิดออกมาได้เนี่ยมันจะเป็นทางนี้แทนโอเคปะแต่ทีเนี้ยเราไม่ต้องไปแคร์เว้ยไม่ว่า IL จะมากหรือน้อยกว่า IC อ่ะเราก็สามารถใช้สูตรนี้คิดได้เพราะอะไรเห็นนะมันครอบกำลังสองด้วยถ้ามันครอบกำลังสองอยู่สุดท้ายไม่ว่าในวงเล็บตัวนี้มันจะติดบวกหรือติดลบเนี่ยสุดท้ายค่ามันก็จะเป็นบวกตลอดเพราะมันกำลังสองโอเคป่ะไม่ต้องไปสนใจมันทีนี้จากสูตร v เท่ากับ i z อ่ะ v เท่ากับ i z i ก็เท่ากับ v ส่วน z อ่ะ i รวม v รวมส่วน z แต่ทีนี้ ir ครับ ir ก็คือเราไม่ได้คิดเป็น z ละเราคิดแต่ละวงจรอ่ะจำกันได้ไหมIR มันก็จะมีค่าเท่ากับ v ส่วน r IC ก็จะเป็น v ส่วนด้วยความต้านทานเชิงความจุก็คือ xc แล้วก็ลบกับ v ส่วนด้วย xl ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำโอเคปะที่บอกว่า ไคแอนซี่ เคียนได้คล้ายกันไม่เป็นไรเขียนใหม่เห็นปะทีนี้เราสามารถดึง v ออกมานอกวงเล็บแล้วพอดึง v ออกมานอกวงเล็บเนี่ยอย่างที่บอก v ทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากับ v รวมใช่ป่ะแปลว่ามันสามารถตัดกันได้ในวงเล็บแปลว่าเราก็จะได้1ส่วน z จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่1ส่วน r กำลัง2บวกชอบเขียนอย่างนี้มากกว่าบวก1ส่วน x 4ลบ1ส่วน x l ทั้งหมดกำลัง2แบบนี้ทันใช่เปล่าอ่ะนี่ก็คือสูตรของคณะอ่ะอย่างอนุกรมน่ะก็อย่างที่บอก z ไอ้สูตรนั้นน่ะเราจะมาใช้กับวงจรขนาดก็ใช้ไม่ได้นะเว้ยเพราะว่ามันคือ z ที่ z ในสูตรเนี้ย z ในสูตรเนี้ยมันจะมาใช้กับขนาดก็ใช้ไม่ได้นะเว้ยเพราะว่า z ในสูตรนี้มันเป็น z แค่ของอนุกรมมันพิสูจน์มาในเฟเซอร์อนุกรมอย่างที่บอกถ้าเป็นเฟเซอร์ขนาด z ที่ได้ก็จะเป็น z ในเชิงขนาดน่ะโอเคป่ะ z สูตรนี้แทนทีนี้z เฉยๆชื่อว่า impedance ถูกต้องปะถ้า z เฉยๆไม่ชื่อว่า impedance ทีนี้1ส่วน z เนี่ยมันเขียนว่าเขียนใหม่ได้เป็นตัว y 1ส่วน z เขียนเป็นตัว y แล้วเขานิยามไอ้ตัว1ส่วน z หรือ y เนี่ยว่า admittance นี่คือภาษาทางไฟฟ้านะครับเขาจะเรียกว่า admittance ทีนี้เราจบกันละในเรื่องของ RCL ขนาดเห็นปะมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยโอเคปะจริงๆผมไม่ค่อยเป็นคนจำสูตรเลยเท่าไหร่นะผมนั่ง
เฟเซอร์คิดใหม่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผมชอบนี้มากกว่านะผมว่ามันไม่ได้พิสูจน์ยากขนาดนั้นนะนะผมไม่ค่อยชอบที่ผมชอบแบบเฟเซอร์ทีนี้มาต่อมาดูหลักการใช้เฟเซอร์ไดอะแกรมครับมาหลักการใช้เฟเซอร์ไดอะแกรมทำไงหลักการใช้เฟเซอร์ไดอะแกรมหนึ่งก็คือเราเลือกส่วนโครงจรเนี่ยที่มี v กับ i คงที่ตลอดช่วงงงอ่ะอ่านอย่างนี้คนอ่านครั้งแรกงงแน่นอนทีนี้ถ้ามันงงแน่นอนผมก็จะมามาแบบดิสคัสของข้อแรกว่ามันคืออะไรอ่ะทีนี้เรามาดูข้อแรกเลือกส่วนของวงจรที่มี v i กับคงที่ตลอดช่วงอ่ะการที่เราจะเขียนเฟเซอร์เนี่ยอย่างที่ผมเลือกเนี่ยส่วนของวงจรตัวนี้ที่ผมเลือกคือผมเลือกส่วนของวงจรทั้ง r c l แบบนี้เลยโอเคปะเห็นกรอบที่ผมตีไหมนี่คือส่วนของวงจรที่ผมเลือกและไอ้ส่วนของวงจรตัวนี้มันมีอะไรเท่ากันตลอดทั้งส่วนนี้ก็คือมีหวีที่ความเท่ากันอ่ะถ้าก็มาดูในกรณีอนุกรมที่เราเรียนกันเมื่อวานนะก็เนี่ยอนุกรมกันที่เราเรียนเมื่อวานเนี่ยนะส่วนของวงจรที่เราเลือกคือส่วนไหนส่วนนี้อ่ะส่วนของวงจรที่เราเลือกคือส่วนนี้และส่วนนี้มีอะไรเท่ากันมีวีไม่เท่ากันครับแต่มีไอเท่ากันตลอดทั้งส่วนนี้เลยถามป่ะที่พูดวีเมื่อกี้คือพูดหลอกเฉยๆนะโอเคไหมส่วนของวงจรนี้มีวีที่เท่าเอ้ยมีมึนเองละกูอ่ะส่วนของวงจรนี้มี i ที่เท่ากันตลอดก็คือ ir เท่ากับ il เท่ากับ ic ถามว่าทำไมเราต้องเลือกส่วนที่มันเท่ากันโอเคต้องเลือกส่วนที่มี i หรือ v เท่ากันเหตุผลก็คือเวลาเราเขียนเฟเซอร์สังเกตปะเฟเซอร์เวลาเราเขียนเราจะเขียนทั้ง i ทั้ง v แต่ทีนี้นะครับมันจะมีอยู่ตัวใดตัวหนึ่งที่มันนอนนิ่งๆเลยอย่างเช่นกรณีอนุกรม i มันนอนนิ่งเลยโอเคปะถ้าเป็นกรณีขนาดเนี่ย i นอนนิ่ง v มันนอนนิ่งอย่างนี้ไม่ว่าจะกรณีไหนๆอ่านไม่ทันทีนี้ผมทีนี้มันตกอ่ะอ่ะเข็บอ่ะเห็นไหมเฟเซอร์ในกรณีนี้ v มันนอนนิ่งอยู่ตลอดทั้งหมดเลยเห็นไหม v มันนอนนิ่งเข็บอ่ะนะทีนี้คำถามคือบางทีเราอ่ะไม่ได้อยากจะคิดรวมเราจะคิดแยกเงี้ยมันก็คิดได้แต่บางทีกรณีนี้เขาไม่ยอมคิดแยกเฉยๆก็คิดรวมไปเลยโอเคนะโอเคป่ะทีนี้อันดับที่สองก็คือเราจะใช้หลัก civil โอเคป่ะหรือหลัก RCL ไอเท่าไอนำไปตามที่เราท่องเป็นกลอนอ่ะ RCL ไอเท่าไอนำไปตามเนี้ยนะที่เราท่องเป็นกลอนเนี่ยเราจะใช้หลักการนี้ในการคิดเว้ยซึ่งไอ้ท่องผมไม่ใช่ไม่สอนนะเห็นไหมผมอินดิเกตให้ดูเมื่อวานดิฟอินดิเกตให้ดูพิสูจน์ให้ดูเลยว่าทำไมมันถึงนำทำไมถึงตามอะไรเงี้ยนะเราไม่ใช่เด็กม.ปลายที่เราต้องมานั่งจำเลยว่าเราเป็นเด็กมหาลัยที่เราต้องพิสูจน์หรือท่านน้องม.ปลายคนไหนมาดูคลิปก็คือน้องต้องพิสูจน์ให้เป็นนะครับนะทีนี้เรามาซัมมารีวงจรอนุกรมกันโอเคเอ้ยก่อนจะซัมมารีเรามาดูข้อ3ก่อนข้อ3เราก็คือพอเราทำนู่นทำนี่เสร็จแล้วก็จะรวมก็ v เท่ากับ i z อะไรเงี้ยv เท่ากับ ir v เท่ากับ ix c v เท่ากับ l ก็ว่าไปหรือบางทีเฟเซอร์มันแบบเห็นไหมเฟเซอร์มันยังไม่สมบูรณ์กับเฟเซอร์มันอะไรเงี้ยแล้วก็รวมเฟเซอร์ให้มันสมบูรณ์ซะพอรวมสมบูรณ์2ตัวมันก็จะเหลืออะไรสุดท้ายอ่ะจะเหลือแค่ i total กับ v โอเคไหม ir ไอ้เนี้ยมันไม่เหลือละไอ้พวกนี้ไม่เหลือละเพราะมันถูกรวมไปเป็น i total เป็นที่เรียบร้อยละแปลว่าสุดท้ายมันก็จะเหลือแค่ i total กับ vว่ามันทำมุมเฟสกันเท่าไหร่เนี่ยซึ่งก็พิสูจน์มาให้ดูแล้วว่าไอ้มุมเฟสที่ทำเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับนะเรามาซัมมารีวงจรอนุกรมอนุกรมอย่างที่บอก i เป็นไง i เท่า v เป็นไงแบ่งทีนี้หาตัวที่เท่าก่อนอันดับแรกเนี่ยเลือกส่วนของวงจรที่มี v หรือ i เท่ากันอ่ะผมเลือกส่วนนี้ได้ปะส่วนนี้เป็นส่วนที่ i คงตัวตลอดทั้งช่วงโอเคปะแปลว่าถ้า i คงตัวตลอดทั้งช่วงเวลาเราวาดเฟเซอร์นะนะให้ i มันนอนนิ่งไปก่อนเพราะ i มันคงตัวใช่ปะให้มันเหมือนเป็นแกนอ้างอิงไปก่อนอ่ะทีนี้เรามาดู v ที่กระทำต่อ r l c กันบ้างอ่ะ v ที่กระทำต่อ r เป็นไง vr ก็เป็นไงเฟสตรงกับ vi เพราะมันก็นอนทับกันอย่างนี้ไปเลย vl เป็นไง
VL วงจร LI ตามถูกต้องปะถ้าวงจร LI ตามแปลว่า VL เนี่ยต้องนำเห็นปะแล้ว VC เป็นไงครับ VC ก็แบบนี้หันนะอ่ะแล้วทีนี้พอรวมเสร็จปุ๊บอ่ะเอามารวมเสร็จปุ๊บมันก็จะเหลือแค่ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ก็คือ I อันนี้คือ VR อันนี้คือ V ตรงนี้คืออะไร VL ลบ VC โอเครวมเฟสเซอร์อันนี้จะเป็น V รวมโอเคปะเราจะเรียกว่า V รวมของเราเนี่ยนะมันก็จะมีค่าเท่ากับ square root vr กำลังสองนี่คืออนุกรมนะบวก vl ลบ vc ทั้งหมดกำลังสองอ่ะทีนี้พอเราคิด v เท่ากับ ir แล้ว i ตัดกันเราก็ได้สมการอีกตัวหนึ่งมาว่า z เท่ากับเท่าไหร่ครับ square root r กำลังสองบวก xl ลบ xc ทั้งหมดกำลังสองโอเคปะนะนี่คือสมการ z ที่เราได้ออกมาอ่ะทีนี้ก็ไม่ต้องไปแคร์อะไรมันมากตรงเนี้ยนะไม่ต้องไปแคร์อะไรมันมากทีนี้ถ้าเราจะหามุมเฟสที่กระทำระหว่าง v รวมกับ i เนี่ยนะหามุมเฟสแบบนี้หาจากอะไรอ่ะก็มองสามเหลี่ยมตัวเนี้ยเป็นพีทาโกรัสโอเคไหมมองเป็นพีทาโกรัสนี่ผมไม่ละเอียดนะครับผมไปดูคลิปเมื่อวานนะอ่ะก็จะได้ว่าแทนตัวเนี้ยก็คือด้านข้ามส่วนด้วยชิดข้ามส่วนด้วยชิดแปลว่าแทนเท่ากับเท่าไหร่อันนึงนะข้ามส่วนชิดแปลว่าแทนของมุมฟีเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ VL ลบ VC ส่วนด้วย VR ทีนี้แทน V เท่ากับ IZ ก็ไปแทน V เท่ากับ IZ ก็จะได้ว่าแทนของมุมไฟเนี่ยก็คือมุมเฟสก็จะได้ว่า XL ลบ XC ส่วน R ซึ่งนิยามของ Z คราวเนี้ยนิยามของ z ในวงจรอนุกรมนะไอ้มุมไฟเนี่ยมันคือมุมที่ v นำ i ไปกี่องศาแปลว่าถ้าเราคิดติดลบเนี่ยถ้าแทนมันติดลบแปลว่าอะไรอ่ะเดิมที่เรานิยามเรานิยาม v นำ i อย่างนี้ใช่ปะถ้ามันติดลบหมายถึงว่ามันจะเป็นรูปนี้แทนโอเคปะ v มันจะตาม i แทนถ้ามันติดลบอะนะถันนะโอเคผมถึงบอกว่าผมไม่ชอบจำไงไอ้สูตรแทนเนี่ยผมไม่ชอบจำแต่ว่าหลักสูตรมันเขียนแต่ผมไม่ชอบจำเพราะว่ามันจะสับสนเครื่องหมายบวกลบอะไรอีกว่าแบบเอ้ยบวกอะไรอะไรวะผมว่าวิธีการแก้สับสนที่สุดก็วาดเฟเซอร์เขียนใหม่มันไม่ได้ยากมันไม่ได้นานขนาดนั้นอย่างที่คนคิดเอเวโอเคป่ะทีนี้มาดูวงจรขนาดอย่างที่บอกอันดับแรกเลือกส่วนของวงจรที่มี VI เท่ากันอ่ะผมเลือกแม่งทุกส่วนตรงนี้เลยทุกส่วนตรงนี้มีอะไรเท่ากัน V เท่ากันก็ให้ V มันนอนนิ่งๆก่อนอ่ะv มันเท่ากันนี้ถูกต้องป่ะทีนี้มาดู r มาดู i บ้าง i ของ r เป็นไง i ของ r ก็ทับกับ v อย่างนี้เพราะเฟสมันตรงกัน i ของ c เป็นไง i ของ c i ของ c มันจะนำ v รวมใช่ป่ะอันนี้คือ i c และ i ของ l เป็นไงตามโอเคนะครับอ่ะถ้าผมรวมปุ๊บก็จะได้ว่าอันนี้คือ i c ลบ i l อันนี้คือ i rแล้วก็ v อ่ะทีนี้รวม ir แบบนี้รวมตรงนี้จะเป็น i รวมทีนี้ i รวมของผมนะก็จะมีค่าเท่ากับ square root ir กำลังสองบวก ic ลบ il ทั้งหมดกำลังสองอย่างเงี้ยพอเราคิด i เท่ากับ v ส่วน z ออกมาเราจะได้ว่าสูตร z ของขนาดคือ1ส่วน zเท่ากับ square root อะไรครับ1ส่วน r กำลังสองบวก1ส่วน xc ลบ1ส่วน xl อาจจะเขียน xl ขึ้นก่อนก็ได้เพราะยังไงมันมีกำลังสองใช่ปะมีกำลังสองช่วยชีวิตอ่ะนี่สูตรหา z ของจอนขนาดอ่ะถ้าเราหา z ของจอนขนาดทีเนี้ยได้ละปึ๊บแปลว่าเราก็เริ่มเข้าใจละอาทิแทนของขนาดเลยผมไม่สอนแล้วผมพูดไปเมื่อกี้แต่ว่าไม่ต้องไปจำเรื่องแทนนะจำแค่ถ้าจะจำจริงๆจำซัดเซตก็พอโอเคไหมแล้วหาแทนก็มาวาดเฟสเซอร์หาใหม่ง่ายกว่าถันปะตรงเนี้ย
นี้ไอ้หนึ่งส่วนแซดอย่างที่เราว่าหนึ่งส่วนแซดตรงเนี้ยนะมันคืออะไรครับหนึ่งส่วนแซดตรงเนี้ยมันก็คือตัว admittance โอเคปะอ่ะทีนี้เลื่อนขึ้นนิดนึง z เฉยๆเขาจะเรียก impedance ส่วนกลับของ z เขาจะเรียก admittance โอเคปะนะทีนี้มาทวนหลักการการใช้เฟสเซอร์ไดแกรมนิดนึงก็อย่างที่บอกอันดับแรกเลือกส่วนวงจรก่อนที่มี vi คงตัวตลอดช่วง2คือใช้หลักการเนี่ยหาว่าอะไรนำอะไรตามและนำตามกี่องศาทีเนี้ยบางคนจะชอบจำเป็น civil เนี่ยแต่ผมไม่ค่อยชอบ civil แต่ผมรู้สึกว่าแบบมันจะเป็น civil war อ่ะคือผมไม่ค่อยชอบผมชอบแบบ RCL ไอ้เท่าไอ้นำไปตามผมรู้สึกว่ามันโอเคแต่สุดท้ายถ้าเราทำโจทย์ไปแบบเริ่มเก่าแล้วถ้าเราเริ่มเก่าแล้วคือไม่ต้องใช้สองส่วนนี้ไม่ต้องใช้ทั้ง civil ไม่ต้องใช้ทั้งอันนี้มันจำได้เลยโอเคไหมจำได้อัตโนมัติเลยอ่ะพอเสร็จปุ๊บอ่ะก็รวมเฟสเซอร์อะไรให้เรียบร้อยทหารก็อาจจะใช้ v เท่ากับ i z v เท่ากับ i r v เท่ากับ i x c v เท่ากับ i x l เนี่ยในการช่วยฐานปะครับอ่ะทีนี้พอเราได้ตรงพวกนี้เสร็จปุ๊บทำไงต่ออ่ะมาอย่างแทนอะไรเงี้ยแทนอะไรพวกเนี้ยนะแทนอะไรพวกนี้ผมไม่แนะนำให้จำนะแทนอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกมันไร้ประโยชน์นะสำหรับผมนะรู้สึกว่ามันเปล่าประโยชน์ไม่แนะนำให้จำแล้วแหละโอเคป่ะผมไม่ค่อยแนะนำให้จำนะโอเคอ่ะตรงนี้จบละอ่ะพอตรงนี้จบแล้วปุ๊บก็ดูกันต่อด้านล่างครับอ่ะด้านล่างทีนี้คือโจทย์อันยิ่งใหญ่ของเราเห็นไหมโจทย์ค่อนข้างยาวอ่ะอ่านโจทย์ก่อนบอกว่าวงจรขนานเนี่ยของเรามี R เท่ากับเท่าไหร่425โอห์มมี L เท่ากับ 1.25 เฮนรีมี C เท่ากับ 3.5 ไมโครฟาราดอ่ะถ้ามันต่อกับแหล่งจ่ายที่มีความถี่ F เฉยๆนะเท่ากับ60เฮิรตซ์อ่ะf เท่ากับ60เฮิรตซ์ทีนี้อย่างที่บอกอะรู f ต้องการหาอะไรโอเมก้าโอเมก้าเท่ากับ2พาย f หันไม่ทันหันนะโอเมก้าเท่ากับ2พาย f โอเคทีนี้เขาแอสซูมว่าอะไรครับแอสซูมว่า vv เนี่ยเท่ากับ150โวลต์หันไว้นี่คือสิ่งที่เราแอสซูมออกมาว่า v เท่ากับ150โวลต์อ่ะมามาคิดข้อนี้กันมาคิดข้อนี้กันโอเคอันดับแรกเขาให้หาและ inductive resistance inductive resistance เนี่ยคืออะไรเรียนมาละมันก็คือ xl โอเคปะ xl สูตรว่าโอเมก้า l และโอเมก้าเท่ากับ2 pi f คูณ l อ่ะทีนี้ xl จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะ2คูณไพคูณ f ก็คือ60ทีนี้คูณ l ก็คือเท่าไหร่ครับ 1.25 เฮนรีโอเคนะนี่คือค่า xl หน่วยเป็นโอห์มทีนี้หา capacitive resistance capacitive resistance เนี่ยมันก็คือ x แหละ x 4ซึ่ง x 4หาได้จาก1ส่วนโอเมก้า4โอเคป่ะเอาก็จะได้ว่า1ส่วน2ไพ f คูณ c อ่ะขอไม่เขียน2ไพ f เลยนะแทนค่าเข้าไป2ไพคือ2ไพครับ f คือ60ทีนี้ c คือเท่าไหร่ 3.5 คูณ10กำลัง -6 ทันไม่ทันนะเขียนเปล่าหน่วยก็เป็นโอห์มเหมือนกันนะหน่วยก็เป็นโอห์มเหมือนกันนะครับทีนี้หา admittance admittance เนี่ยก็คือ1ส่วน z โอเคป่ะ1ส่วน z เพื่อหา admittance อ่ะทีนี้ข้อนี้หา admittance เลยป่ะ admittance คือตัว y ใช่ป่ะ y ก็คือ1ส่วน z 1ส่วน z เท่ากับ square root อะไรครับอ่ะ1ส่วน r กำลัง2บวก1ส่วน xl
ลบ1ส่วน xc ทั้งหมดกำลัง2อ่ะคิด1ส่วน r ก็คือ1ส่วน145เอ้ย1ส่วน425ขอโทษอย่าลืมไปยกกำลัง2บวกกับอะไรอีกบวกกับ1ส่วน xl ก็คืออะไรอ่ะสองพาย60 1.25ลบกับอะไร1ส่วน xc ก็คืออ่ะ xc เนี้ยมันคือ1ส่วนไอตัวนี้อีกทีใช่ไหม1ส่วน1ส่วนตัวนี้แปลว่าเรากลับเศษเป็นส่วนได้เลยเป็น2พาย60คูณ 3.5 คูณ10กำลังลบ6ไม่ทันอ่ะทั้งหมดกำลัง2แบบนี้นะครับไม่กลับเศษเป็นส่วนก็ได้อ่ะคิดตรงๆก็ได้อ่ะหา xc กัน xc เท่ากับเท่าไหร่1ส่วน2พาย60คูณกับ c ก็คือ 3.5 คูณ10กำลังลบ6อ่ะทีนี้ขอกดเครื่องเลขแป๊บ xc ของเราก็จะเป็น 757.88 โอเคป่ะก็จะลบ1ส่วน xc ก็คือ 757.88 นี่นะครับทีนี้หา y ออกมา admittance ของเราอ่ะก็ square root ตัวนี้เลยอ่ะกดเครื่องเลขออกมาได้อ่ะ1ส่วน z ของเราอ่ะนะค่าที่ได้ออกมาปุ๊บ1ส่วน z ของเราเราจะได้ค่าว่าค่ามันก็ประมาณ 2.49 คูณ10กำลังลบ3โอเคไหมหน่วยก็คือโอห์มกำลังลบ1โอเคป่ะนะคำว่า admittance เนี่ย1ส่วน z หรือตัว y มันก็จะมีค่าประมาณเท่าไหร่ 2.49 คูณ10กำลังลบ3หน่วยเป็น1ส่วนโอห์มก็คือโอห์มกำลังลบ1เขียนเอานะตรงนี้พอได้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะข้อ B เขาบอกว่าให้หากระแสสูงสุดของแต่ละอุปกรณ์โอเคหากระแสสูงสุดของแต่ละอุปกรณ์นะแปลว่าเราต้องหา Imax เนี่ยของ R หา Imax ของ C หา Imax ของ L นี่คือสิ่งที่เราต้องหาโอเคป่ะทีนี้ Imax ของ R สุดว่าอะไรก็คือ v รวมใช่ไหมส่วน r c ก็คือ v รวมส่วนด้วย xc นะแล้วก็ l เนี่ยคือ v รวมส่วน xl โอเค v รวมส่วน r คิดไปไงโอเค v รวมของเราคือ150โวลต์นะที่โจทย์บอกมาโอเคไหมซึ่ง v 0ตัวเนี้ยมันคือ v ตัว max ของมันนะอ่ะมันก็คือ150โวลต์ส่วนด้วย R คือเท่าไหร่ครับ R ตัวเนี้ยเท่ากับ425โอห์ม I ของเราก็จะเป็น150ส่วน425เลขที่ได้ออกมาก็คือ6ส่วน17หรือ 0.35 แอมแปร์ทีนี้ V รวมส่วน XC บ้าง V รวมก็คือ150ส่วน XC คือเท่าไหร่ครับxc เนี่ยค่าที่ได้ออกมาคือ 757.88 โอเคป่ะทีนี้ค่าที่ได้ออกมาคืออะไร150หาร 757.88 อ่ะค่าที่ได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ 0.198 หน่วยเป็นแอมแปร์โอเคป่ะอ่ะทีนี้หาของ l บ้างหาของ l v รวมก็คือ150ส่วน xl ทีเนี้ยมันก็คือตัวนี้ใช่ป่ะอ่ะทีนี้ลองคูณกันบ้างนะ2พายคูณ60คูณ 1.25 ค่าที่ได้ออกมาก็คือ 471.24
อ่ะคิดเลขปุ๊บจะได้ว่า150หาร471จุด24เท่ากับ0.318ก็คือ0.32แอมแปร์เขียนเปล่าได้ละ Imax อ่ะอันนี้คือคำตอบข้อ B ทีนี้มาหาคำตอบข้อ C ครับคำตอบข้อ C เขาหาว่า Phase Angle Between ของ Current กับ Voltage เป็นเท่าไหร่โอเคมาทีนี้อันดับแรกปุ๊บลองวาด Phaser ไหมบางคนไม่ใช้สูตรแทนอย่างที่บอกผมไม่ชอบผมชอบวาด Phaser ใหม่นะโอเควงจรอนุกรมเอ้ยวงจรขนานเนี่ยอันดับแรกเลือกส่วนของวงจรก่อนเลือกส่วนของวงจรที่มันแบบมี v เท่ากันอ่ะส่วนของวงจรที่ v เท่ากันก็คือ RCL นี่เลยซึ่ง RCL ทีนี้อ่ะก็ให้ v มันนอนนิ่งไปทีนี้เรามาคิด i ครับ IR เฟสเป็นไงกับ v IR เฟสเท่ากับ v วงจร CI นำวงจร LI ตามโอเคทีนี้ IC ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ 0.198 IL ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ 0.32 คือตรงวิเคราะห์เฟสเซอร์ I ตัวเนี้ยเราสามารถแทนได้2แบบนะคือเราจะแทน IMS ก็ได้แต่ถ้าเราแทนค่าตรงเนี้ยแล้วเรามาคิดเป็น IMS เราก็ต้องใช้ IMS ทุกตัวโอเคปะจะมา IMS ตัว Max ตัวไม่ได้ถ้า IMS คือ IMS หมดอย่างอันนี้ผมใช้ Max ใช่ป่ะถ้าผมใช้ Max ก็คือต้อง Max หมดเห็นป่ะต้อง Max หมด Max หมดทำไงซื้อใหม่โอเคไม่ใช่กลับมาเห็นป่ะทีนี้ IR ของเราเป็นเท่าไหร่ IR ของเราอะนะก็จะมีค่าเท่ากับ 0.35 แอมแปร์โอเคคิดปุ๊บ IL ลบ IC สังเกต IL มันมากกว่า IC ถูกป่ะIL มันมากกว่า IC เห็นไหมเห็นหรือไม่เห็น IL มันมากกว่า IC ถ้า IL มันมากกว่า IC เพราะว่า I รวมเนี่ยทิศมันต้องชี้ลงอย่างงี้โอเคปะไม่ใช่ I รวม IL ลบ IC เนี่ยทิศมันต้องชี้ลงเข้าใจปะซึ่ง IL ลบ IC มันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่0.32 ลบ 0.198 ได้ 0.122แอมแปร์ทีนี้ IR มีทิศไปทางไหน IR เนี่ย V มันทิศเดียวกับ IR ใช่ป่ะให้ V ไปทางนี้ IR ทิศก็ไปทางนี้ซึ่ง IR มีค่าเท่ากับ 0.35 แปลว่าถ้าเราจะหา I รวมของเรานะหา I รวมก็ต้องเอาตัวเนี้ยมาเป็นไงคิด arc แทนโอเคป่ะหา I รวมเนี่ยสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานให้นี่เป็น i รวมให้เราสังเกต v กับ i รวมเนี่ยมันทำมุมกันให้มันเป็นมุมไฟล์อย่างเงี้ยซึ่งมุมไฟล์ตรงนี้แหละที่โจทย์ต้องการจะหาโอเคป่ะมุมไฟล์ตรงนี้ที่โจทย์ต้องการจะหาโอเคป่ะนะซึ่งทีนี้ถ้าโจทย์ต้องการจะหาปุ๊บก็ทำไงโจทย์ต้องการจะหาปุ๊บมาดูก็หาผ่านสามเหลี่ยมตัวนี้ก็ได้โอเคป่ะไม่ต้องไปคิดที่ v อย่างตรงแรกคิดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้ถ้าคิดตรงสามเหลี่ยมตรงนี้เราจะได้ว่าอะไรจะได้สามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยโอเคป่ะนี่คือ 0.35 อันนี้คือ 0.122 ทีนี้ถ้าหามุมตัวนี้ก็หาได้จาก arc tan arc tan อะไรครับข้ามชิดโอเคป่ะ0.122 ส่วนด้วย 0.35 เลขมันไม่ค่อยสวยเพราะผมไม่ได้ไอ้นั่นอยู่แล้วไม่ได้ปรับเลขมาให้มันสวยๆอยู่แล้วโอเคป่ะทีนี้คิดอาร์คแทนดิมันก็จะมีค่าประมาณ 19.22 องศาโอเคทีนี้เราก็ตอบว่าอะไรแล้วเห็นไหมว่า I รวมเนี่ยมีทิศนี้ V มีทิศนี้แล้วทำมุมกันเป็นมุม 19.22 คำถามคืออะไรนำอะไรตามผลรวมสุดท้าย V มันนำ I ใช่ป่ะนำไปเท่าไหร่นำไป 19.22 โอเคไหมเราก็ตอบว่า
เฟดวีเนี่ยนำอ่ะ 19.22 องศาทีนี้หรือเราจะตอบอีกแบบหนึ่งก็ได้เป็นเฟดไอตามเฟดบี 19.22 องศาก็ตอบว่าเฟดไอเนี่ยตามเฟดวีเป็นมุม 19.22 องศาเลือกตอบสักแบบตอบได้หมดเลยนะนี่คำตอบของข้อข้อ4นี่มาดูคำตอบของข้อดีอ่ะคำถามข้อดีคือหาแม็กซิมัมของแต่ละตัวแล้วก็หาแบบกระแสที่ไหลผ่านแต่ละอิเลเมนต์ใช่ป่ะแต่ละกระแสที่ไหลผ่าน R กระแสที่ไหลผ่าน C กระแสที่ไหลผ่าน L แต่เราไม่ได้หาแบบอย่างนี้ละโจทย์ต้องการจะหาแบบฟังก์ชันออกมาเลยคือกระแสที่เวลาใดๆอ่ะที่มันติดสไตล์คอสออกมาโอเคเปล่าอ่ะอันดับวิธีนะมาดูตั้งสติเริ่มยากตั้งสติเนี่ยเห็นไหมหาสมการก็ยังไม่เคยเจอโจทย์แนวนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปเจอในเซอร์กิตเราได้หาสมการแบบไอ้นี่แหละเจอในเซอร์กิตหนึ่งเราได้หาสมการแบบเอาให้อ้วกแตกตายกันเลยแต่ว่าการหาสมการอย่างนั้นมันไม่ได้หาในวงจรง่ายๆอย่างนี้ด้วยดิมันจะหาในวงจรที่ยากกว่านี้เช่นวงจรแบบเนี้ยเช่นวงจรแบบข้อต่อไปก็จะยากกว่าวงจรข้อเมื่อกี้แต่ถามว่ามันเกินความสามารถของคุณป่ะไม่ไม่ได้เกินความสามารถของคุณนะโอเคป่ะทีนี้แต่พวกนั้นน่ะในเซอร์กิตหนึ่งไว้เวลาเราจะหาสมการแล้วไม่ไปวนเฟเซอร์ให้ปวดตายหาแน่นอนไอ้ง่ายยากวนเฟเซอร์แต่ทีนี้เขาจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ซึ่งวิธีที่ง่ายกว่านี้คืออะไรครับวิธีที่ง่ายกว่านี้ของเขาอะนะวิธีที่ง่ายกว่านี้ของเขาก็คือเขาจะใช้ไอ้ที่มันเป็นแบบจำนวนเชิงซ้อนในการวิเคราะห์ที่ผมเคยสอนไปถ้าใช้จำนวนเชิงซ้อนแบบที่ผมเคยสอนไปง่ายโอเคป่ะโอ้ยง่ายนะก็คือแบบอ่ะเอามาเถอะวงจรซับซ้อนกว่านี้ก็ตอบได้สบายๆถ้าใช้เชิงซ้อนแต่ใช้เฟเซอร์มันจะยากนะครับเฟเซอร์แค่นี้ก็น่าจะมีอ้วกแล้วแหละโอเคอ่ะทีนี้คำใบ้ของเราก็คือเฟส V เนี่ยที่แหล่งกำเนิดเนี่ยเป็น0คำว่าเฟสคืออะไรอ่ะมาดูอย่างที่ผมบอกอ่ะสูตรแหล่งกำเนิดฟังก์ชันตัวเนี้ย V ตัวเนี้ยผมแอสซูมว่าให้มันเป็น V0 ไซน์โอเมก้า T อ่ะถ้าสมการที่แท้จริงไม่ต้องเป็น V0 ไซน์โอเมก้า T บวกกับเฟสตั้งต้นอย่างเงี้ยเห็นป่ะแต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกผมแอสซูมว่าให้เฟสแรงกายเป็น0เลยโอเคป่ะถ้าผมให้เฟสแรงกายเป็น0ทำไงอ่ะผมก็ได้สมการมาแค่ว่า V0 ไซน์โอเมก้า Tคือจริงๆนะโจทย์อ่ะมันต้องให้สมการมาเว้ยแต่โจทย์ข้อนี้เป็นความผิดของโมเมนต์ที่ผมลืมใส่สมการโอเคผมแอสซูมสมการตัวแหล่งใจคือมันต้องให้สมการของอาจจะไม่ได้ให้แหล่งใจแต่มันต้องให้สักตัวมาอาจจะให้เป็นสมการกระแสของสักตัวก็ได้โอเคว่าเพื่อให้เป็นแบบตัวอ้างอิงเป็นเฟสอ้างอิงของไอตัวนั้นๆอะไรเงี้ยโอเคป่ะทีนี้ผมแอสซูมว่าให้ฟังก์ชันของตัวนี้เป็น v0 ของผมเป็นเท่าไหร่ v0 ของผมเป็นV0 ของผมเป็นเท่าไหร่ที่บอก150โวลต์โอเคป่ะ V0 ของผมเป็น150โวลต์มาV0 ของผมเป็น150โวลต์นะแล้วก็คูณกับไซน์อะไรครับโอเมก้าคือ2ไพ f f คือ60อ่ะมันก็คือ2ไพคูณ60มันก็เป็น100 120ไพแล้วทีนี้ก็ใส่เวลา t เข้าไปนะนี่แหละคืออันนี้แหละก็คือฟังก์ชันแหล่งจ่ายนะที่โจทย์ต้องให้มาโอเคพอรู้ฟังก์ชันแหล่งจ่ายตรงนี้ที่โจทย์ให้มาเราก็สามารถแก้โจทย์ข้อนี้ได้แล้วมาทีนี้โอเคเรามาดูอันดับแรกอ่ะเรามาระลึกสูตรก่อนโอเคสูตรของเราทีเนี้ยสังเกตนะ i เนี่ยมันจะเป็นยังไงกับ v i มันจะตาม v อยู่ 19.22 ทันไม่ทันอ่ะผมทำนี้อ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะ
i มันจะตาม b 19.22แปลว่าอะไรครับถ้าเราจะหาสมการ i อะนะอย่างที่ผมบอก i เนี่ยหาได้จากอะไร i max ก็คือ i 0นั่นแหละ sin โอเมก้า t บวกกับมุมเฟสตั้งต้นนี่คือสมการ i แบบ formal โอเคป่ะแบบ formal เลยนะทีนี้พอหาสมการ i แบบทั่วไปได้ละอ่ะแล้วก็ i 0มาแทน i 0ทีเนี้ยคือ i รวมเว้ย i รวมคืออะไรจาก v เท่ากับ i z i ก็จะเป็น v ส่วน v ส่วน z นะ i 0เนี่ยมันก็จะเป็น v ส่วน z อ่ะคูณกับ sin โอเมก้า t บวกเฟสอ่ะทีนี้มาคิด v ส่วน z ก่อนv ส่วน z ของเราก็คืออะไร v รวมของเราเป็นเท่าไหร่v รวมเราจะใช้ค่าแม็กซ์การแทนอ่ะ v รวมก็ต้องเป็น150หนโอเคป่ะส่วน z ทีนี้พูดง่ายๆมันคืออะไรเอาจริงๆมันก็คือ v คูณกับ1ส่วน z นั่นแหละโอเคไหมซึ่ง1ส่วน z เนี่ยก็คือตัว y หรือ admittance โอเคป่ะเราก็แทนไปเลยว่าค่า v คูณกับค่า admittance ได้เลยนะค่า v ของเราเป็นเท่าไหร่ค่า vค่า v ของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ย150อย่างที่บอกไปเมื่อกี้อ่ะทีนี้มาดูค่า admittance admittance ก็ 2.49 คูณ10กำลังลบ3ก็ไปแทนนะแล้วก็ sin ทีนี้โอเมก้าของวงจรเว้ยคือวงจรทุกเนี้ยความถี่ต้องเท่ากันตลอดทั้งวงจรซึ่งความถี่เท่ากันน่ะโอเมก้าเท่ากับ 2πf ความถี่ต้องเท่ากันตลอดทั้งวงจรแปลว่าอะไรความถี่เท่ากันตลอดทั้งวงจรแปลว่า2ไพเป็นค่าคงที่ใช่ป่ะอ่ะโอเมก้าเท่ากับ2ไพ f อ่ะ2ไพเป็นค่าคงที่ถ้าให้ความถี่ตัวนี้เท่าโอเมก้าต้องเท่ากันตลอดทั้งวงจรแปลว่าโอเมก้าของเราก็คืออะไรครับ100อะไรคือ2ไพคูณ60อ่ะก็คือ120ไพทีนี้เรารู้แล้วนะว่าโอเมก้าเท่ากับ120ไพอ่ะถัดป่ะแต่ทีนี้ยังไม่จบครับอย่างที่บอกอ่ะนี่คือสมการ i รวมสมการ v รวมเนี่ยคือตัวที่เฟสมันไม่ได้ทำมุมใดๆเลยเฟสเป็นศูนย์องศาแต่ทีนี้สมการ i รวมเป็นไงครับสมการ i รวม i รวมมัน lagging กับ v อ่ะมันตาม v อยู่ 19.22 แปลว่าถ้าเราจะมาเขียนสมการตรงเนี้ยการที่มันจะตามเว้ยแปลว่ามันก็ต้องลบกับมุมตัวเนี้ยที่มันตามเข้าไปโอเคป่ะถ้ามันบวกสัญลักษณ์เป็นบวกแปลว่า i เนี่ยแล้ว v มันอยู่นี้ i ไปก่อนแต่กรณีนี้ไม่ใช่แบบนี้ครับกรณีนี้มันจะกลายเป็นว่าv อย่างนี้แต่ i เนี่ยมันตามหลังแทนถ้า i ตามหลังแปลว่ามุมตัวเนี้ยต้องติดลบโอเคนะซึ่งถ้ามุมตรงเนี้ยต้องติดลบมันลบเท่าไหร่ล่ะก็ลบเท่าเนี้ยลบเท่าเนี้ยลบ 19.22 เนี่ยนี่ก็คือมุมที่เราใช้โอเคป่ะลบ 19.22 นะครับนะอ่ะแปลว่าไอ้มุมตรงเนี้ยที่เราจะต้องมาแทนแล้วก็เอาอะไรเข้ามาแทนได้เลยเอา 19.22 ตัวเนี้ยเข้ามาแทนตรงนี้ได้เลยอ่ะก็เขียนไปครับเป็น19.22 องศาถ้าไม่ทำอ่ะทีนี้คูณเลขที่เรียบร้อยอ่ะจะได้ว่า150คูณ 2.49 คูณ10กำลังลบ3จะได้ว่ามันก็คือ i รวมนั้นจะมีค่าเท่ากับ 0.37 sin 120ไพลบกับ 19.22 องศาแบบนี้ถัดปะนะนี่คือสมการ i รวมอ่ะได้แล้วสมการ v รวมคือตัวนี้สมการ i รวมคือตัวนี้อ่ะได้แล้วทีนี้พอเราได้สมการ i รวมต้องมาหาสมการของ ir ic il เว้ยโอเคป่ะทีนี้เราเทียบกับ v กันดีกว่านะถ้าเราเทียบกับ v ปุ๊บเราจะได้ว่าอะไรโอเคทีนี้อันดับแรกเนี่ยอย่างที่บอกครับทีนี้เราจะมาหา i ที่ไหลผ่าน r i ที่ไหลผ่าน c i ที่ไหลผ่าน l โอเคป่ะรู้ i รวมแล้วอ่ะทีนี้อันดับแรกเราหา i r ก่อนแน่นอนว่าอันดับแรกนะการที่เราจะคำนวณสมการจุดยากมันคือเฟสเว้ยแต่ถามว่ามันยากขนาดไหมถ้าเราจับหลักได้มันก็ไม่ยากโอเคป่ะจุดยากมันคือเฟสนี่แหละเฟส v เนี่ยมันคือเฟสที่ศูนย์องศาใช่ไหมดูสมการเฟส v คือเฟสที่ศูนย์องศาใช่ป่ะทีนี้เราเทียบกับเฟส v มาถ้าเราเทียบกับเฟส v จริงๆนะนี่คือเฟส v ir กับ v เป็นยังไงกันซ้อนทับกันโอเคป่ะแปลว่าเฟสของ ir เนี่ย
มันก็จะเป็นเท่าไหร่ด้วยก็ต้องเท่ากับ v ซึ่ง v มันเป็นศูนย์องศาเพราะว่าเฟสของ IR ตรงนี้ก็ต้องเป็นศูนย์องศาเหมือนกันอ่ะ IR เนี่ยก็หาได้จาก IR max sin omega t บวกเฟสแต่ทีนี้เฟสมันต้องเท่ากับเฟสของ v รวมอ่ะซึ่งเฟสของ v รวมเป็นไงศูนย์องศาโอเคปะก็แทนเข้าไปทีนี้ IR max หามาแล้วได้เป็น 0.35 ทีนี้ sin อะไรครับไซโอเมก้าทีโอเมก้าเป็นเท่าไหร่120ไพแล้วก็คูณกับทีทีนี้เฟสตั้งต้นเป็นเท่าไหร่0องศาแบบเดียวกับตัววีรวมเลยนะครับนะ0องศาแล้วไม่ต้องเขียนก็ได้เขียนแค่นี้พอนะนี่คือ IR ทีนี้หา IC คือจะผมจะบอกว่าไอตัวขนานเนี่ยมันหาไม่ยากเว้ยไอตัวที่หายากอ่ะมันงงๆนิดนึงคือหาอนุกรมโอเคไหมหา IC ทีนี้เรารู้ว่ารตอนนี้เรารู้เฟส V อยู่ใช่ป่ะรู้ว่าเฟส V มันเท่ากับ0อ่ะเฟส V ตรงเนี้ย IC มันเป็นยังไงกับ V IC มันนํา V อย่างงี้ใช่ป่ะIC มันนํา V อย่างงี้กี่องศา90องศาอ่ะถ้า IC มันนำ V 90องศาหรือ Pi ส่วน2เรเดียนหา IC ปุ๊บ IC ก็จะมีค่าเท่ากับ IC max อ่ะแล้วก็คูณกับ sin omega t บวกกับเฟสตั้งต้นถัดมั้ยอ่ะทีนี้ IC ของเราเป็นเท่าไหร่ดี IC ของเราก็เอาให้เป็น 0.198 ทีนี้อย่าลืมคูณกับ sinIC หามาแล้วเป็น 0.198 sin ω t ซึ่งโอเมก้าทีนี้คือเท่าไหร่เอ่ย120ไพคูณกับ t แต่ทีนี้ตอนเราบวกเฟสตั้งต้นเราต้องดูดีๆอ่ะเราเทียบกับ v ถูกต้องปะตอนนี้เรากำลังเทียบกับ v ซึ่งเฟสตั้งต้นของ v เป็นเฟสตั้งต้นของ v เป็น0โอ้นะแล้วตอนนี้เรากำลังจะเทียบกับ v ถ้าเฟสตั้งต้นของ v เป็น0แล้วเรากำลังจะเทียบกับ v เนี่ยเราจะได้ว่าเฟสมันก็คือเฟสที่นำ v ไปอ่ะซึ่งมันตรงนี้มันคือ90องศาโอเคป่ะนะแปลว่า IC ของเราตรงเนี้ยมันก็ต้องบวกอะไรบวก90องศาหรือ IC จะเขียนอีกฟอร์มนึงก็ได้เป็น 0.198 ไซน์120ไพ t บวกกับไพส่วน2ถามป่ะนี่คือ IC ทีนี้เรามาหา IL มาหา IL รู้สมการ V ใช่ไหมเอา V มาเทียบดีกว่าไหมรู้สมการ V เอา V มาเทียบอ่ะ V ตอนนี้เฟสตั้งต้นมันเป็นเท่าไหร่เท่ากับ0อ่ะ IL เป็นยังไงกับ V ตาม V ตามกี่องศาตาม90องศาโอเคไหม IL ก็คือ IL เนี่ยที่มีค่า maxแล้วก็ไซน์แหละโอเมก้าทีบวกกับเฟสตั้งต้นเขียนป่ะจริงๆนี่มันคือถ้าเขียนได้ถูกมันคือ IL ในเทอมของเวลาด้วยนะเขียนป่ะนี่ก็เป็น IC ในเทอมของเวลาแล้วนี่ก็จะเป็น IR ในเทอมของเวลานะอ่ะทีนี้อันนี้มันก็เป็น I รวมในเทอมของเวลาเขียนได้ครบเขียนนี้และนี่มันก็คือ v รวมในเทอมของเวลาโอเคอ่ะทีนี้เอา v มาเทียบเฟส v เป็น0แปลว่าถ้าจะหาเฟส il เนี่ยเฟส il มันก็คือเฟสของ v ลบเฟสของแอบโอเคป่ะเฟส v เป็นเท่าไหร่เป็น0ลบกับเฟส l คือ pi ส่วน2เพราะเฟสที่ได้นะมันก็จะเป็นลบ pi ส่วน2เฟสตอนนี้ที่ได้จะเป็นลบ pi ส่วน2โอเคป่ะil ที่เวลา t ใดๆก็จะมีค่าเท่ากับ il max หามาแล้ว il max เป็น 0.32 โอเคป่ะ sin นะครับโอเมก้าคือ120ไพ
แล้วก็ t อย่าลืมบวกอ่ะอย่าลืมบวกกับเฟสตั้งต้นซึ่งเฟสตั้งต้นเป็นเฟสที่ตามแล้วมันต้องติดลบลบเท่าไหร่พายส่วน2หรือจะเขียนลบ90องศาก็ไม่ผิดนะครับได้แล้วนี่คือเฟส IR นี่คือเฟส IC และอันนี้คือเฟส IL นะได้มาละได้มาแล้วนะเฟส IL อ่ะทีนี้ก็ผ่านไปจบไปแล้วข้อหนึ่งอ่ะจริงๆก็อยากจะเฉลยตัวนี้ด้วยอ่ะทีนี้ข้อนี้เดี๋ยวมาเฉลยดีกว่าโอเคป่ะเพราะข้อนี้จะเป็นข้อที่ค่อนข้างยากละอ่ะแต่ทีนี้จุดน่าสนใจของมันคือฟังก์ชันคอสครับอ่ะจุดน่าสนใจของมันคือฟังก์ชันคอสทีนี้ถามก่อนว่าแหล่งจ่ายที่เราเจอเราไม่เคยเจอฟังก์ชันคอสเลยเว้ยเราเคยเจอแต่ฟังก์ชันสายอ่ะทีนี้ถามก่อนใช้ฟังก์ชันคอสแทนได้ไหมอ่ะถ้าทีนี้ใช้ฟังก์ชันคอสเว้ยถ้าเราจะหาฟังก์ชัน v แต่ละตัวหา i แต่ละตัวหา v ที่ครอบแต่ละตัวทีเนี้ยเราต้องใช้คอสแทนละโอเคป่ะถามว่าใช้คอสได้หรอได้เพราะคอสกับไซน์จริงๆก็แค่ฟังก์ชันอ่ะผมมองเป็นฟังก์ชันเดียวกันยังได้เลยไซน์มันคือฟังก์ชันแบบนี้ใช่ป่ะคอสมันก็แค่แบบนำไซน์มา90องศาอ่ะมันก็คือฟังก์ชันไซน์นั่นแหละที่ถูกนำมา90องศาแบบนี้โอเคไหมอย่างที่เรารู้ๆกันอะฟังก์ชันคอสเนี่ยมันก็คือฟังก์ชันไซน์ที่นำฟังก์ชันไซน์จริงๆมา90องศาหรือนำมาไพ่สองเรียนเขียนปะนี่คือฟังก์ชันคอสครับนะอ่ะพอตรงนี้ถ้าเราใช้ฟังก์ชันคอสแล้วเนี่ยเราก็จะเหมือนว่าสมการ v max ของเราอะนะเดิมอะอันนี้ยังไม่ต้องสนใจข้อนี้นะเดิมสมมติสมการ v max ของเราจะมีค่าเท่ากับอะขอโทษไม่ใช่สมการ v max สมการ v ที่ว่า t ใดๆของเรา v t อาจจะเป็น v 0 sin โอเมก้า t บวกกับเฟสตั้งต้นแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นคอสอะแปลว่าเราก็กำลังมอง v 0 sin โอเมก้า t ในเทอมแบบนี้อยู่โอเคป่ะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราก็มองเป็นคอสธรรมดาได้เลยโอเคไหมมองเป็นฟังก์ชันคอสได้เลยซึ่งพอเรามองเป็นฟังก์ชันคอสทีหลังอะนะไม่ว่าเราจะวิเคราะห์ฟังก์ชันของ v หรือ i ที่มันไหลผ่านแต่ละตัวเนี่ยเราจะไม่สนใจไซน์แล้วเราจะทำเหมือนไซน์เลยเว้ยแค่เราใช้เป็นคอสแทนโอเคป่ะทำเหมือนไซน์แค่มันใช้เป็นคอสเพื่อง่ายคอสแค่เอามาหลอกเลยเฉยแต่ว่าพวกเซอร์กิตพวกอะไรส่วนใหญ่จะเป็นคอสนะไม่ใช่ไซน์นะก็คือแหละมันใช้หลักการคิดเดียวกันเว้ยแต่เวลาแบบเกริ่นนิดนึงรู้จักสมการนี้ป่ะคอสเซต้าบวกไอไซเซต้าโอเคป่ะไอในเซอร์กิตมันจะไปใช้ตัว j โอเคป่ะคอสเซต้าบวก j ไซเซต้าซึ่ง j ทีนี้ก็คือรูทลบหนึ่งเหมือน i แหละนะถ้ามองเป็น rคอสไซต้าบวกเจไซต้าเนี่ยมองในเซอร์กิตมันคือ R เนี่ยหรือจะมองเป็น RE กำลัง I ไซต้าก็ได้หรือจะมองเป็นตัวนี้ก็ได้เขาเรียกอะไรนะหรือจะมองเป็น R sys ไซต้าก็ได้อะพอ sys นี่ก็เริ่มคุ้นเลยใช่ไหมมันก็คืออะไรคอสบวก I ไซนะครับนะอ่ะทีนี้สังเกตนะถ้าเรามามองส่วนจริงของเราอะนะส่วนจริงของไอ้ตัวเนี้ยมันคือคอสส่วนจินตภาพมันคือไซทีเนี้ยเหตุผลที่เรานิยมใช้คอสกันเพราะว่าคอสมันส่วนจริงไงเราจะไม่สับสนไม่อะไรพวกเซอร์กิตก็เลยใช้คอสแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนในตัวนี้เป็นไซน์แล้วก็แค่ทำไงก็แค่บวก90องศาเข้าไปข้างหลังอะตัวนี้มันก็จะเป็น20ไซน์อะไรแทน 4t ทีนี้มันบวกกับอะไรแทนบวกกับ75องศาแทนโอเคปะแทนที่เราจะมองมันอย่างเงี้ยเรามองมันสายก็ได้อย่างที่บอกอะแล้วพอเราคิดทีเนี้ยเราก็คิดสายใช่ป่ะแต่พอเรามองกลับเป็นคอสอะพอเราคิดแปลงตัวเนี้ยแล้วเราคิดสายคิดอะไรแต่แรกเว้ยแล้วทีนี้ตอนตอบสมมติเราแปลงกลับไปเป็นคอสอะนะสุดท้ายคำตอบอะไรมันจะเท่ากับการใช้คอสครั้งแรกโอเคไหม
ดังนั้นถ้ามันใช้เจอคอร์สมาแล้วใช้คอร์สไปเลยไม่ต้องไปแปลงไม่ต้องไปสับสนอ่ะเจอคอร์สมาก็คิดเหมือนปกติได้เลยแค่เปลี่ยนสายเป็นคอร์สแค่นั้นแหละอะไรทำนองนี้โอเคก็เดี๋ยวมาเฉลยอีกทีหลังแล้วกันนะตอนนี้ก็ขอเอาสองข้อก่อนจะมีอีกสองข้อที่แบบซึ่งคือถ้าทำสองข้อนี้ได้ก็คือแบบคุณเข้าใจเฟเซอร์อย่างถ่องแท้เลยอะถ้าเข้าใจสองข้อเนี่ยนะโอเคปะก็อ่ะมาทวนความรู้นิดนึงอ่ะทวนความรู้นิดนึง RCL in parallel เป็นยังไง v เท่า i แบบอ่ะก็อย่างที่บอกหลักการใช้เฟเซอร์อันดับแรกต้องเลือกส่วนของวงจรที่มี v กับ i เท่ากันก่อนคงที่ตลอดทั้งช่วงซึ่งนี่สังเกตนะว่าวงจรไอ้ตัวเนี้ยเราเลือกส่วนของวงจรก็คือ RCL รวมๆเลยเพราะ RCL รวมๆเนี่ยมันคือส่วนที่ v มาคงที่หมดอ่ะพอ v มาคงที่หมดเขียนเฟเซอร์รวมก็ให้ v มันนอนนิ่งแล้วทีนี้ก็ IR ICL ก็คิดจากซีวิวหลักซีวิวนั่นแหละหรือว่า RCL ไอเท่าไอนำไปตามจะเท่าไงก็ได้นะทีนี้จะยุบวงจรเราก็รวมเฟเซอร์ก่อนอ่ะแล้วถ้าจะหาตัวอื่นอาจจะใช้ v เท่ากับ iz ในการแปลงอะไรก็ได้นะครับนะอ่ะก็ลองไปทวนดูนะถ้าไม่เข้าใจก็เดี๋ยวเปิดคลิปตัวนี้ย้อนหลังเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างสำคัญนะเออวะอย่าลืมไปเปิดคลิปพวกนี้ย้อนหลังอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอ่ะต้องลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับพบกันอีกทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ